แห่อาลัยคุณเชิดรอกแสลงครั้งสุดท้ายสองเลขเด็ดขายดีเกลี้ยงแผงผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่9มิถุนายนบรรยากาศที่วัดบ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพของนายภัทรพลพรหมประโคนหรือว่าคนเชิดรอกแสลงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของบทเพลงดังมอเตอร์ไซค์ห้างที่เสียชีวิตจากอาการป่วยโรคตับแข็งเมื่อช่วงเที่ยงวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยวัยเพียง40ปีเท่านั้นโดยได้มีนายทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนายห้างใหญ่บริษัทท็อปไลน์มิวสิกต้นสังกัดของเชิดรอกแสลงเดินทางมาเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพทั้งนี้นะครับได้มีครูเพลงอย่างอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีผู้ปลุกปั้นและดูแลเชิดรอกแสลงมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการรวมถึงเพื่อนร่วมวงการอาทิเฉลิมพลมาลาคำดอกลักดวงมาลาลูกแพอุไรพรสำราญบุญลาบบอสร็อกอีสานแสนสแตนลีย์และบรรดาแฟนเพลงจากหลายจังหวัดก็เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งดวงวิญญาณของนักร้องหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่นท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวโดยเฉพาะนางสาวปาริชาติเจตนาภรรยาของนักร้องหนุ่มที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของสามีอันเป็นที่รักภายในงานชาปนกิจศพยังมีการนำรูปถ่ายในอริยบทต่างๆของนักร้องหนุ่มมาตั้งไว้รอบบริเวณเมนเพื่อให้แฟนเพลงและผู้เข้าร่วมได้ร่วมระลึกถึงหนุ่มนักร้องคนนี้ทั้งนี้นะครับภายในวัดมีแผงลอตเตอรี่เข้ามาขายโดยผู้คนต่างกว้านหาซื้อเลขเด็ดที่เกี่ยวกับเชิดรอกแสลงอาทิอายุ40ปีเกิดวันที่18กุมภาพันธ์2522เสียชีวิตเมื่อวันที่3มิถุนายน2562เวลา 13.30 นาฬิกาทำให้บางเลขเนี่ยเกลี้ยงแผงไปแล้วท่านผู้ชมครับกระผมต้องขอชี้แจงให้พวกท่านได้ทราบกันก่อนนะครับเรื่องเลขเด็ดนะครับท่านผู้ชมเราต้องมีกึ๋นมีไอเดียในการที่จะหาเลขเด็ดจากข่าวนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมได้ยินเป็นเลขอะไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกับเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะเพราะถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งถูกเนี่ยคนที่บอกก็จะได้บุญไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันบอกเลขเด็ดนะครับผมช่วยกันเนาะช่วยกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม TRN TV คนอ่านข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ